พระอินทร์มาเห็นมนุษย์ทำบุญให้ทานรักษาศีลเอาแผ่นทองคำมาจดชื่อเสียงไปประกาศบอกเทวดาชุมนุมเทวดาที่มาประชุมบอกว่าถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่ทำบุญมากรักษาศีลทำบุญให้ทานมากก็บอกประกาศเทวดาว่าพวกชาวสวรรค์ของเราจะเต็มไปด้วยเทวดาเพื่อนฝูงไม่มีวิมานร้างแต่ทำมาเห็นมนุษย์โลกนะทำบาปมากทำบุญน้อยเทวดากระสดสังเวชวิมานของเราไม่มีใครมาพุทธเกิดนะไม่มีใครอยู่แล้ววิมานร้างไม่มีบริวารก็เทวดาเราพระอินทร์แต่ละเทวดาผู้เป็นหัวหน้าใหญ่ๆแต่ละนี่ต้องการบริวารเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีอนุภาพยิ่งบริวารน้อยลงน้อยลงมันไม่ค่อยมีอนุภาพวิมานก็ล้างหมดเทวดาก็สลดสังเวชแต่มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายละขันไปแล้วไปกองอยู่ในอบายภูมิมากในสวรรค์น้อยลงบางครั้งเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าหรือพระผู้นี่บังเกิดขึ้นในโลกกับเมืองสวรรค์เนี่ยเต็มไปหมดนรกทางอื่นก็เบาบางจำนวนของดวงจิตนี่ก็มีอยู่จำนวนเดียวถ้าสมมติว่าที่นี่ก็แสดงว่าจำนวนของจิตดวงจิตนี่นะก็มีจำนวนเท่าเดิมใช่ไหมแล้วแต่จะไปเกิดที่ไหนไม่ได้เพิ่มขึ้นจิตแต่บุคคลก็มีดวงเดียวเท่านั้นแหละก็หมายถึงสถานนิพพานแล้วก็มันไม่ก็มีเศษเหลือไม่ได้อยู่ที่จะไปสวรรค์แล้วก็ไม่ได้มาเกิดในมนุษย์จะเกิดมนุษย์แล้วก็ไม่ได้อยู่สวรรค์มันก็ตัวเราคนเดียวสมาวัตแล้วก็ทิ้งบ้านจะกลับบ้านแล้วก็ทิ้งครับจิตก็มีดวงเดียวนี่แหละไปสวรรค์ก็ไม่ได้แบ่งแยกมาเกิดมนุษย์แหละถ้าลงมามนุษย์สวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ถ้าไปนิพพานแล้วก็หมดไม่มีเกี่ยวข้องในมนุษย์ในสวรรค์ในโลกทั้งสามไม่ได้เกี่ยวข้องแต่วิญญาณของสัตว์โลกเต็มแออัดมากจริงๆตามท่านกล่าวไว้มันไม่หมดหรอกไม่ทราบมันจะหมดเมื่อไหร่นิพพานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้วไม่ทราบกี่หมื่นพระองค์นิพพานไปแล้วพระสงฆ์สาวกก็นิพพานไปแล้วมนุษย์ยังเต็มเมืองอยู่สัตว์เดรัจฉานอยู่ในแผ่นดินน่ะนับท้วนไม่วิญญาณอยู่ในน้ำอยู่ในแผ่นดินอยู่ในนี่อันนี้ที่มีรูปร่างอยู่สัตว์นรกเอกมากเท่าไหร่อยู่ในสวรรค์เอกมากเท่าไหร่ยิ่งจะพวกวิญญาณและสัมภเวสีพวกไม่มีนี่วิญญาณเดินลอยเต็มไปหมดเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นยังไม่หมดง่ายหรอกถึงพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกแต่หมื่นองค์ก็ยังไม่หมดถึงจะมีคนถามมันจะหมดเมื่อไหร่แล้วนานเท่าไหร่มันจะหมดนะท่านไม่พยากรณ์ไม่ต้องพูดมันเหนื่อยเปล่ามันไกลเหลือเกินเอาแต่ตัวเราไอ้พ้นทุกข์ตายพวกเราก็พูดไม่หมดเอาแต่วิญญาณของเราเนี่ยให้พ้นทุกข์แล้วกันมันรวบรัดดีเราจะไม่เหนื่อยไม่ลำบากเอาวิญญาณดวงนี้ให้บริสุทธิ์ตัวแล้วไปมาต่อเพราะทั้งคนมีวิญญาณนั้นเดียวเท่านั้นถ้าเอาวิญญาณนั้นให้บริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีปัญหาเราจะคิดปัญหาก็คิดปัญหาในปัจจุบันงานที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันทำยังไงถึงจะจิตใจของเราปัจจุบันนี่ให้ผ่องแผ้วตลอดเวลาไม่มีอะไรมัวหมองในจิตในใจไม่มีอะไร
ทำให้คุณมัวจิตจับมัวผ่องใสได้อยู่ได้ต้องอาศัยเป็นผู้มีจุดอันเดียวกันเพราะการอยู่ร่วมกันการอยู่ด้วยกันหลายหลายคนเหมือนกันในวัดของเราก็มีทั้งพระมีทั้งโยมเพศภูมิต่างกันนักการปฏิบัตินี่ต่างกันท่าก็ไม่เข้าใจกันถูกต้องแล้วแทนที่จะนี่มันได้บาปโดยไม่รู้ตัวมันเกิดอกุศลจิตโดยไม่รู้ตัวถ้าเราไม่สำเนียกสำนึกระลึกจริงๆถ้าเราไม่รู้จริงมันก็เมื่อวานจะมีคนเสนอว่าพระวัดเราไม่เคยถือเงินถือทองทำไมปัญหาเรื่องอันนี้เกิดขึ้นนะอันนี้ก็น่าคิดทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้นเขาได้ยินข้างนอกไม่ใช่ได้ยินแต่คนเดียวไปข้างนอกเท่าไหร่ก็ยิ่งปัญหาเรื่องนี้มันกว้างออกไปจะมาเราสลดสังเวชได้ยินอันนี้ทั้งท่านเราไม่มีจิตจะเคยว่าจะให้มีเงินมีทองเป็นสมบัติที่นี่ก็เพราะว่านิยมเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็มีธุระที่อนุโลมตามก็เพราะว่าให้มีอยู่เก็บอยู่ก็เพราะว่าสมมติว่าพระจะไปไหนก็ยอมโลกคนโลกเขาพาใช้อยู่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าคุณอาวุธอยู่ใกล้ถ้าไม่มีกองหนึ่งสำหรับใช้คุณอาวุธจะออกคนเดียวก็ไม่ไหวจะบอกใครจะออกใครได้มันก็จำเป็นจะต้องมีคนหนึ่งเป็นของกลางรักษาดูแลเพื่อพระทีนี้ถ้าหากว่าผู้จัดมันมีปัญหามายาวนานเรื่องตรงนี้นะสมมติทำไมมีเป็นองค์บางองค์ธุระมากมันก็ใช้คนเดียวมากเลยองค์อื่นไม่ได้ใช้ก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วท่านจะใช้องค์นั้นเอาไปใช้หมดอันนี้มันมีเรื่องขึ้นมานั่นนี่มันมีที่อื่นมาแล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องผู้จัดผู้ดูแลจะต้องมีเฉพาะเพื่อความสะดวกแต่ละองค์คือมันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จริงพระพวกเราที่มาอยู่นี่ถ้าคิดดูแล้วยอมปัจจัยสี่มันก็มีพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ทำไมถึงมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาเป็นเจ้าอาวาสเองจำเป็นจะต้องมีจำเป็นจะต้องดูแลมันก็มาอยู่นิ